ค่ะพี่น้องคะก็ขอสวัสดีนะคะพี่น้องที่มาอยู่ด้วยกันนะคะในการเกาะติดกับการประชุมนะคะ General Assembly นะคะก็เป็นการประชุมสามัญทั่วไปนะคะการประชุมครั้งนี้ก็สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งนะคะโดยสมาชิกนะคะสมาชิกที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะประเภทไม่ถาวรนะคะซึ่งแคนดิเดตหรือว่าผู้เข้ารับการผู้เข้าเสนอตัวนะคะเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งนั้นนะคะหรือแคนดิเดตนะคะก็ตอนนี้เหลืออยู่สองประเทศนะคะสำหรับทางเอเชียนะคะก็คือประเทศไทยกับคาซัคสถานนะคะพี่น้องนะคะก็ได้เกริ่นไปให้พี่น้องทราบบ้างแล้วว่าโอกาสของไทยนะคะเมื่อไปเทียบว่าเรามีคู่แข่งอย่างคาซัคสถานนะคะซึ่งก็มีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะไม่ได้น้อยหน้ากว่าของไทยเท่าไหร่เนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ดูนะคะขณะนี้ก็เป็นการประชุมนะเป็นการถ่ายทอดสดนะคะค่ะเสียงแปลกไปนะคะเพราะว่าเป็นไมโครโฟนคนละตัวนะคะอันนี้เป็นไมโครโฟนตัวดั้งเดิมเลยค่ะนะคะพี่น้องค่ะสายจันถามว่าเสียงแปลกไปนะคะก็พี่น้องลองดูอันนี้เป็นไมโครโฟนดั้งเดิมเลยนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะอันนี้ติดอีกเครื่องหนึ่งค่ะลองดูเสียงจะเป็นยังไงบ้างค่ะก็ขณะนี้นะคะเราได้เห็นว่าทางท่านประธานนะคะเมื่อกี้นี้แวบแวบขึ้นมาบนสเตจนะคะบนเวทีนะคะเราก็เลยคิดว่าสงสัยจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของการลงคะแนนอะไรหรือเปล่านะคะก็ลองดูค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวถ้ายังไม่มีความเคลื่อนไหวนะเดี๋ยวจะตัดกลับไปที่เพลงนะคะเมื่อกี้เห็นมีคนขึ้นมาบนเวทีแล้วนะคะตอนนี้ก็ลงไปอีกนะคะนะฮะก็กำหนดการนี่ดิฉันยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ทำรายการกับคุณลุงสนามหลวงนะคะอย่างต่อเนื่องก็เลยไม่อยากจะเปิดหลายหน้าต่างนะคะเดี๋ยวล่มขึ้นมานะพี่น้องโวยวายเลยนะ ค่ะเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวก็เอาเป็นว่านะคะตอนนี้ดูแล้วนะคะสมาชิกยังเดินไปเดินมานะคะคุยกันนะคะขณะนี้คงจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะว่าอย่าไปหนุนรัฐประหารกับเผด็จการภูมิพลเลยนะไม่ไหวหรอกสงสารคนไทยนะหวังว่าเขาจะคุยกันแบบนี้แล้วก็ช่วยกันโหวตว่าอย่าเพิ่งเลยค่ะเราอยากเป็นสมาชิกนะคะใน Security Council ตอนที่ประเทศเราเป็นประชาธิปไตยอ่ะพี่น้องเราไม่อยากให้ไอ้ผู้นำประเทศพวกนี้นะคะถ้าเรายังไม่ชนะเนี่ยนะคะแล้วให้มันขึ้นไปชูหน้าชูคออยู่ใน UN เลยนะคะแหมมันเจ็บใจจริงๆเลยค่ะนะคะค่ะก็เป็นว่าดูแล้วยังคงไม่ใช่การเริ่มประชุมนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะคะมีคนขึ้นมาค่ะเอาละค่ะขึ้นมาเติมน้ำจัดไมค์หรือว่าอะไร นะคะก็แก๊กก็แก๊กนะคะแล้วก็ดูจะลงไปอีกนะคะพี่น้องค่ะก็ค่ะค่ะก็คงใกล้เวลาแล้วค่ะแต่เห็นสมาชิกนะคะท่านยังคงยืนกันอยู่นะเพราะเดี๋ยวท่านคงนั่งนานหรือไงไม่ทราบนะก็เลยต้องยืนกันให้คลายเมื่อยบ้างนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเราตัดกลับไปที่เพลงนะคะอีกสักช่วงหนึ่งนะคะพี่น้องก็สำหรับเพลงนี้ก็ไม่ได้เลือกอะไรก็เป็นการให้มันรันแบบแรนดอมนะคะก็อาจจะเจอซ้ำบ้างอะไรบ้างนะคะพี่น้องก็นะคะไม่เป็นไรเพลงฟังกี่ทีก็ไม่เคยเบื่อเลยเนาะเพลงเพื่อการต่อสู้ค่ะคนจนคนดีๆก็ขี่คนจนแล้วเอา
ู่คอตายบ่แบบนี้ชาวนาต้องขาดทุนอีกปีรัฐบาลคนดีย่ำยีคนจนขณะนี้นะคะท่านที่เพิ่งคลิกเข้ามาฟังนะคะเราอยู่ที่การเกาะติดกับการประชุม General Assembly นะคะเป็นการประชุมใหญ่สามัญ นะคะที่จะมีการเลือกตั้งนะคะขณะนี้ปรับหน้าจอแล้วนะคะพี่น้องจะเห็นข้างล่างนะคะเขียนว่า General Assembly นะคะ106 Plenary Meeting นะคะ Elections to fill vacancies in principal organs นะคะElection of 5 non-permanent members of the Security Council นะฮะอันนี้ก็การประชุมก็เปิดการประชุมที่10โมงเช้านะคะแต่ว่าก็คือ เวลาประมาณน่าจะ4ทุ่มนะคะของที่นิวยอร์กนะคะขณะนี้เราก็ไม่ทราบว่าเป็นขั้นตอนไหนนะคะพี่น้องก็ต้องขออภัยนะดิฉันก็มีความรู้จำกัดนะคะเกี่ยวกับ UN นะคะว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็พี่น้องบอกว่าอยู่ด้วยกันได้นะคะก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะก็คงจะเกาะเอาไว้อย่างนี้ค่ะนะคะถ้าเขามีการเริ่มประชุมเนี่ยนะคะเราก็จะได้ดูกระบวนการของทาง UN ไปพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ถ้ามีเดี๋ยวจะไปลองดูใน Facebook นะคะสำหรับท่านผู้รู้ expert ทั้งหลายนะคะอาจจะได้มาโพสอะไรไว้ที่ดิฉันจะได้ไปเก็บเกี่ยวความรู้มาอ่านให้พี่น้องฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้ข่าวในต่างประเทศนั้น
ก็ได้มีการวิเคราะห์ในความสำคัญนะคะของการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะการเลือกสมาชิกครั้งนี้นะคะพอสมควรทีเดียวเลยนะคะอันนี้เป็นข่าวจากทางยื่นของ UN เองนะคะเดี๋ยวก็จะอ่านให้พี่น้องฟังนะฮะอ่านไปด้วยกันนะคะเพราะว่าไม่ได้อ่านไว้ล่วงหน้านะคะอาจจะสับแสงก็ไม่ได้รู้ทุกคำค่ะพี่น้องก็ดุ่มๆไปมั่งนะก็บอกว่าวันนี้นะคะจะมีการเลือกนะคะสมาชิกใหม่นะคะ5ประเทศนะคะเพื่อที่จะหมุนเวียนนะคะมาเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงนะหรือที่เรียกว่า Security Council นะคะในจะเริ่มต้นปีหน้านะคะถ้าเลือกตั้งได้แล้วก็จะเริ่มเข้ารับได้เข้าประชุมนะคะอย่างเป็นทางการก็คือปีหน้าค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นวาระก็จะอยู่ไป2ปีนะคะเป็นสมาชิกประเภทไม่ถาวรค่ะก็หลายท่านคงทราบแล้วนะคะสำหรับสมาชิกถาวรนะคะที่มีสิทธิ์นะฮะในการวีโต้ต่างๆนั้นก็คืออเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนแล้วก็รัสเซียนะคะแล้วก็10ประเทศที่เป็นสมาชิกไม่ถาวร นั้นนะฮะก็จะเวียนกันมานะฮะคือดูโครงสร้างแบบนี้นะฮะก็คงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดแหละเนาะใครฮะเป็นผู้กำหนดใช่ไหมฮะว่าอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสจีนรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่จะต้องมาเป็น Security Council นะฮะมันก็ได้เริ่มต้นเข้าใจว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะที่ทำให้เกิดโครงสร้างเหล่านี้มานะฮะมันก็หลาย10ปีแล้วนะฮะที่จริงก็หลายคนก็ได้รู้สึกว่าจะมีญี่ปุ่นนะฮะหลายประเทศค่ะถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะฮะที่มีการต้องการที่เรียกร้องให้เปลี่ยนโครงสร้างนี้ได้แล้วนะก็ดูแล้วนะคะประเทศที่อยู่ในเป็นประเทศในที่อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงขณะนี้นะคะดูแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเล็กใหญ่อย่างอังกฤษฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งณเวลานี้เนี่ยอังกฤษออกจาก EU นะก็คงจะมีปัญหาภายในที่ต้องจัดการดูแลตัวเองกันไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยจะยังไงนะคะคือถ้าเอาขนาดหรือของประเทศหรือว่าไม่รู้เหมือนกันเขาจะใช้เกณฑ์อะไรได้เพราะว่าประเทศที่คิดว่าเอ๊ะเราก็มีขนาดมีความมั่นคงมีระดับของการพัฒนาประเทศนะคะที่ระดับรายได้มวลรวมอะไรต่างเนี้ยนะฮะที่ทัดเทียมกับอังกฤษฝรั่งเศสได้เนี่ยนะฮะถ้ามันจะคิดนะก็ต้องมีหลายประเทศในโลกในปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งก็รู้สึกว่าแรงกระเพื่อมแบบนี้นะคะได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวที่จะต้องแวะนะคะพี่น้องสามารถจะคุยเข้ามาในแชทได้นะคะเพราะว่าวันนี้วันสบายๆนะคะไม่มีวิทยากรอะไรก็ดิฉันจะสามารถพูดไปนะคะแอบไปดูในแชทนะคะว่าพี่น้องจะมีอะไรพูดคุยหรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็เขาบอกว่าที่นั่งนะคะถาวรทั้ง10ที่นั่งที่นั่งนะคะที่จะที่จะให้กับสมาชิกนะคะที่นั่งทั้ง10ที่นั่งที่จะให้กับสมาชิก UN เนี่ยนะคะก็เป็นไปตามหลักการของการกระจายนะคะตามภูมิศาสตร์นะทางภูมิศาสตร์นะคะก็คือเป็นทางเอเชียเป็นอะไรแบบนี้นะคะแอฟริกาอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะพี่น้องเขาบอกว่าอย่างนี้แอฟริกาเขาให้3ที่นั่งนะคะยุโรป2นะฮะแล้วก็เท่าไหร่นะคะเป็น5แล้วนะคะแล้วก็เอเชีย1นะฮะอ๋อ
อ๋อไม่ใช่นะคะก็คือแอฟริกา3นะคะยุโรป2นะคะนี่เขาให้ข้อมูลมาแค่นี้นะคะที่เหลือดิฉันไม่เห็นข้อมูลนะคะแต่ว่าวันนี้ที่จะมีการเลือกตั้งนั้นจะมีที่นั่งนะของแอฟริกา1ที่นั่งนะคะเอเชีย1นะยุโรป2ลาตินอเมริกา1ค่ะนะคะเพื่อที่จะได้รับการเลือกตั้งนะคะประเทศนั้นที่จะได้รับการเลือกตั้งนั้นจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนนะคะ2ใน3จากสมาชิก193นะคะประเทศนะคะที่เป็นที่อยู่ในการประชุมนะคะมีเสียงค้อนแล้วนะคะพี่น้องค่ะก็ท่านประธานคงจะขึ้นโอเค of the voting is as follows ค่ะ Group A African and Asia Pacific states 2 seats result of the votes number of ballot papers 193 number of invalid ballots 1Number of valid ballots 192. วันนี้เขานับผลแล้วค่ะพี่น้องค่ะ Number of members present and voting 190 required two-third majority 127 Number of votes obtained by each member state Ethiopia 185 Ethiopia นะคะ185คะแนนนะคะจาก193ค่ะดีใจด้วยนะคะค่ะ Kazakhstan 113 Thailand 77 Oh my god ประเทศไทยไม่ได้ค่ะพี่น้องไม่ทำมันดีใจค่ะไม่ได้ดีใจเพราะว่า Group B Oh my god Latin American and Caribbean states 1 seat number of ballots papers 193 invalid ballots no valid ballots 193 abstentions 8 number of members present and voting 185 required two-third majority 124 number of votes obtained by each member state the plurinational state of Bolivia 183 Bolivia นะคะ183ก็ได้ไปเลยนะคะแต่ของเราแล้วยังไงฮะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคะแนนนะคะไม่ขาดนะฮะ Colombia 1 Cuba 1 Group C Western and other European and other states 2 seats results of the votes number of ballot papers 193 no invalid ballots number of valid ballots 193 abstentions 2 number of members present and voting 191 required two-third majority 128 the number of votes obtained by each member state Sweden 134โอ้ได้ไปเลยค่ะวัน134สวีเดนได้ไปแล้วนะคะต้องการแค่128คะแนนนะคะอะไรนี้ตบมือยาวกว่าของประเทศอื่นนะฮะนี่มีลำเอียงเหรอฮะตบมือยาวอ่ะทีของเราเดี๋ยวเอธิโอเปียตบมือไม่ยาวขนาดนี้นะฮะดิฉันขอทักท้วงนะคะดีใจกันใหญ่เลยนะฮะประเทศพอเป็นประชาธิปไตยไทยก็ดีใจเนาะ125 Italy 113 Belgium 1Having obtained the required two-third majority and the largest numbers of votes, Ethiopia, the plurinational state of Bolivia, and Sweden are elected members of the Security Council. ก็ได้ไป3ประเทศแล้วนะคะที่คะแนนได้2ใน3นะคะพี่น้องก็คือเอธิโอเปียโบลิเวียแล้วก็สวีเดนนะคะคะแนนผ่านตาม
ธรรมนูญนะคะ I elected members of the Security Council for a two-year period beginning the 1st of January 2017. There still remains two seats to be filled, one seat from the African and Asia-Pacific states, and one seat among the Western European and other states. In accordance with established practice, there is an understanding to the effect of that of the two seats allocated to the African and Asia-Pacific states, one should be from Africa and one should be from Asia-Pacific. As Ethiopia has already been elected, the remaining seat among the African and Asia-Pacific states should be filled by one Asia-Pacific state. We shall therefore proceed to the first restricted ballot. The second round of balloting shall be restricted to states from the African and Asia-Pacific states, which were not elected but obtained the largest number of votes in the previous ballot, namely Kazakhstan and Thailand. The states from among the Western European and other states, which were not elected but obtained the largest number of votes in the previous ballot, namely Italy and the Netherlands. This is in accordance with Rule 94, Rules of Procedure. Before we begin the voting process, I should like to remind members that pursuant to Rule 88 of the Rules of Procedure of the General Assembly, no representative shall interrupt the voting except on a point of order on the actual conduct of the voting. We shall now begin the voting process. Ballot papers marked A and C will now be distributed. May I ask representatives to write on the ballot papers the names of the states for which they wish to vote. Ballot papers marked A for African and Asia-Pacific states will be declared invalid if they contain names of a state other than Kazakhstan or Thailand, as well as if they contain a name of more than one state. Ballot papers marked C for Western European and other states will be declared invalid if they contain the name of a state other than Italy and the Netherlands, as well as if they contain a name of more than one state. ค่ะพี่น้องคะในรอบที่สองนี้นะคะเท่าที่ดิฉันฟังนะคะถ้าพี่น้องจับเป็นอย่างอื่นได้ก็ช่วยบอกนะคะรอบนี้นะคะก็จะมีการโหวตอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็เหลือก็ยังคงเป็นนะฮะสำหรับเอเชียนั้นก็คือคาซัคสถานกับไทยนะ I have to ask delegates to take their seats not to confuse this process take your seats please โอเคค่ะสมาชิกค่ะช่วยกลับเข้าไปที่นั่งด้วยนะคะอย่าเดินกันวุ่นวายนะฮะแล้วก็ทางยุโรปนั้นมีระหว่างอิตาลีกับเนเธอร์แลนด์นะคะที่จะต้องชิงกันนะคะซึ่งก็คล้ายๆกันนะคะคือมีปัญหาคะแนนค่อนข้างจะก็ไม่ถึงกับว่าสูสีแต่ว่าไม่ชนะขาดตามข้อบังคับนะคะซึ่งจะต้องเป็น2ใน3นะคะ2ใน3ของไทยของกรณีของไทยนั้นผู้ใจว่าประมาณ100เนี่ยฮะ125 128พวกนี้นะคะOr at least not disturbing the voting. ค่ะก็โอ้โหค่ะพี่น้องคะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่อยากให้ประเทศของเราได้ตำแหน่งนะคะในคณะมนตรีนะความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประเภทไม่ถาวรนะคะแต่ว่าถ้าเราให้เผด็จการนะเข้าไปนั่งชูคออยู่นะคะแล้วเกิดไปมีผลนะคะต่อการตัดสินใจอะไรต่างๆนะคะเราไม่ยอมรับจริงๆนะฮะแล้วก็คือบทบาทที่คุณแสดงเกี่ยวกับการเข้าไปพยายามที่จะอิงแอบนะคะกับจีนแล้วก็รัสเซียนะคะแล้วก็มีท่าทีต่อนานาชาตินะคะเพียงเพื่อจะรักษาอำนาจของรัฐบาลแล้วก็กษัตริย์ภูมิพลนะคะมันไม่ใช่ภาวะปกติที่เราควรจะเข้าไปเป็นตัวแทนนะคะในระดับนี้นะคะพี่น้องนะ Let me repeat ballot papers marked A for African and Asia Pacific states will be declared invalid if they contain the name of a state other than
Kazakhstan or Thailand, as well as if they contain the name of more than one state. Ballot papers marked C for Western, European and other states will be declared invalid if they contain the name of a state other than Italy and the Netherlands, as well as if they contain a name of more than one state. ก็กรณีบัตรเสียจะเกิดขึ้นนะคะถ้า ballot paper นะคะซึ่งเป็นตัว A นะคะ ballot paper type A นี่นะคะสำหรับเอเชียแอฟริกาเอเชียแอฟริกานะคะซึ่งจะต้องมีแค่ประเทศคาซัคสถานหรือว่าไทยแลนด์เท่านั้นนะคะอันใดอันหนึ่งนะคะถ้ามีทั้งสองหรือว่าประเทศอื่นก็บัตรเสียนะคะ the conference officers as they in a moment will be collecting the ballot papersEcuador, Georgia, Ireland, Lebanon, the Bolivarian Republic of Venezuela, and Zambia. ค่ะโอ้เขาเข้าใจว่าคงจะเป็นตัวแทนหรือเปล่าคะกรรมการนะฮะที่จะช่วยนับหรือเปล่าคะตัวแทนนะคะเมื่อกี้ฟังไม่ทันนะคะหมวกแปลค่ะนะคะพี่น้องคะก็แหมวันนี้นะคะรู้สึกเมื่อกี้มีใจขึ้นมาเลยเนาะนะคะยังไม่เป็นหรอกค่ะนะคะท่านประเทศทั้งหลายคะนะคะมันจะซ้ำเติมประชาชนคนไทยมากๆเลยนะคะถ้าให้เผด็จการมันเป็นนะคะแล้วมันจะเขียนรัฐธรรมนูญคุมอำนาจเอาไว้20ปีนะคะถ้าเราเข้าไปเป็นในช่วงนี้นะคะโอ้โหมันจะตีปีกเลยนะคะก็หวังว่าสมาชิกคะท่านสมาชิกนะคะวิงวอนให้เข้าใจด้วยนะคะสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะขอให้เรานั้นเปลี่ยนระบอบให้สำเร็จก่อนนะคะเป็นประชาธิปไตยแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะไปทำหน้าที่นะคะในคณะกรรมคณะมนตรีที่มีความสำคัญเช่นนี้นะคะถึงแม้ว่าโอกาสนี้มานะคะแต่เรากลัวมากนะคะที่จะเผด็จการจะเอาโอกาสไปผู้ยี่ผู้ยำนะคะทั้งทำร้ายประเทศอื่นรวมทั้งเป็นเครื่องมือมันต้องไปเป็นเครื่องมือของประเทศที่มันต้องการหวังผลประโยชน์สำหรับเพื่อที่จะรักษาอำนาจให้ระบอบกษัตริย์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะทหารด้วยนะคะศาลด้วยนะคะเราไม่เอานะฮะ Please proceed to collect the ballot papers ค่ะตอนนี้ก็ collect นะฮะก็เก็บบัตรแล้วนะคะโอเคอ๋อนี่นะฮะก็โชว์นะฮะโชว์กล่องนะคะว่าไม่มีนะกล่องดู original นี่ดั้งเดิมดีนะสวยงามค่ะค่ะเดี๋ยวท่านสมาชิกผู้แทนนี้คงจะเดินไปรับบัตรนะคะก็ดูเหมือนจะมีเจ้าหน้าที่ของทาง UN นั้นช่วยอำนวยการนะคะแต่ว่าท่านที่ถือนั้นคงเป็นตัวแทนจากประเทศนะฮะที่ท่านประธานได้ประกาศชื่อนะฮะไม่ทราบว่ากระบวนการเข้าขึ้นมายังไงนะฮะแต่เพื่อความโปร่งใสนะคะแล้วที่อยู่แถวข้างในทำยังไงฮะส่งต่อมาหรือว่าก็เป็นกระบวนการนะคะพี่น้องขณะนี้นะคะท่านที่เพิ่งคลิกเข้ามาฟังนะคะนี่เรากำลังเกาะติดอยู่กับทางเว็บแคสต์ของทาง UN นะคะเป็น UN Web TV นะคะซึ่งกำลังถ่ายทอดสดการประชุม General Assembly นะคะเป็นการประชุมทั่วไปสามัญนะคะเพื่อที่จะคัดเลือกนะคะเลือกนะคะสมาชิก
คณะมนตรีความมั่นคงนะคะหรือ Security Council ประเภทไม่ถาวรที่จะมีวาระ2ปีนะคะซึ่งมีทั้งหมด5ที่นั่งนะคะได้ไปแล้วนะคะ3ประเทศนะคะคือเอธิโอเปียสวีเดนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะโอโบลิเวียนะคะโบลิเวียนะคะก็ทั้งหมดนั้น3ประเทศนั้นได้คะแนนนะคะชนะกันขาดไปแล้วนะคะตามกฎของทางทางธรรมนูญของทาง UN นะคะก็คือต้องมีคะแนนเสียงนะคะ2ใน3ของผู้ที่ได้ลงคะแนนเสียงนะคะฮะนะคะซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะคะ3ประเทศส่วนอีก2กลุ่มประเทศนะคะซึ่งเหลืออีก2ที่นั่งนะคะนั่นก็คือเอเชียแอฟริกานะคะซึ่งขณะนี้นะคะก็คือคาซัคสถานกับประเทศไทยนะคะประเทศไทยได้77คะแนนนะคะมีท่านเขียน77หรือ72นะถ้า77นะคะแล้วก็ทางคาซัคสถานนะคะได้113นะเมื่อกี้วูบเลยนะฟังแล้วตอนแรกแบบเอ้ยลุ้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะอิตาลีกับเดอะเนเธอร์แลนด์นั้นก็คะแนนนะคะเฉียดฉิวกันไม่ฉิวอะก็รู้สึกอิตาลีจะได้113นะเนเธอร์แลนด์ก็คงได้คล้ายๆกันกับของไทยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการลงคะแนนเสียงนะคะในรอบที่2นะคะในรอบที่2น่าจะคงจะเป็นข้อคงจะเป็นธรรมนูญกฎข้อเดิมนะคะก็คงจะเป็นว่า2ใน3นะคะอาจจะให้โอกาสสมาชิกนั้นได้ตัดสินใจใหม่นะหลังจากได้เห็นผลคะแนนแล้วจะเทไปทางไหนนะคะสมาชิกคะช่วยกันกดดันให้รัฐบาลนะเผด็จการทหารมันคืนอำนาจให้กับประชาชนค่ะเราต้องการประชาธิปไตยก่อนนะเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะค่ะการจะไปมีตำแหน่งที่ในระดับนานาชาตินั้นจะนำความซับซ้อนนะให้กับปัญหาในประเทศไทยอย่างมากเลยค่ะนะคะฮะแล้วก็ผลงานชั่วๆของรัฐบาลเผด็จการทหารราชานี้นะคะมันเกินคำบรรยายนะคะท่านสมาชิกคะท่านคงไม่ได้ยินดิฉันนะพี่น้องแต่เราก็ส่งเสียงของเราค่ะทำหน้าที่นะได้ยินไม่ได้ยินไม่รู้ว่าเราพูดไว้ก่อนนะคะค่ะก็ระทึกนะคะตอนนี้ทางสมาชิกตัวแทนนะคะที่เป็นผู้ถือกล่องนะคะเพื่อจะไปจากประเทศต่างๆนะคะเขามีการขานชื่อประเทศต่างๆที่จะได้ช่วยถือกล่องไปประกบนะคะน่าจะเป็นกับทางเจ้าหน้าที่ UN นะคะ May I request delegations who may not have voted to do so now by approaching the podium to cast their votes I see no movement on the floor the voting is now closed no more ballot papers will be accepted And I suspend the meeting for 30 minutes okay. until quarter to 12. Okay. Go on. Sorry. Quarter to 1. ค่ะก็จะพัก30นาทีนะคะเพื่อนับคะแนนนะคะพี่น้องนะคะโดยสมาชิกตัวแทนนะคะที่จะไปเป็นกรรมการในการนับคะแนนนะคะแล้วก็อีก30นาทีจะกลับมาเอาไงดีคะพี่น้องจะให้ปิดสถานีหรือว่าฟังเพลงไปเรื่อยๆคะช่วย เดี๋ยวที่ฉันเปิดสักเพลงหนึ่งก่อนนะคะแล้วถ้าพี่น้องคิดว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ก็ปิดไปก่อนก็ได้นะคะถ้าอย่างนั้นเพลงมันก็จะยาวเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวฉันแว็บไปแว็บมาก็มาพูดคุยข่าวนั่นนี่เนาะก็พี่น้องตัดสินใจในห้องแชทค่ะเพราะว่าระบบเบต้านี้นะคะก็คือเปิดง่ายปิดง่ายนะคะก็เดี๋ยวเราปิดแล้วก็เปิดได้ค่ะแล้วก็คลิปก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์อะไรเท่าไหร่นะคะก็อาจจะไม่ต้องเผยแพร่ก็ได้นะคะก็พี่น้องช่วยแสดงความเห็นกันในห้องแชทนิดนึงค่ะนะคะจะได้เราก็อยู่ด้วยกันนะคะLong
ระบาลเมื่อเห็นลูกหลานไม่ได้ดังใจก็แต่ละคนนั้นไม่เอาไหนลุงสมชายแกเลยต้องเมาป้าสมกิจและไม่เคยสนใจแต่งตัวเชิดชายเล่นไพ่เต้นรำลุงสมชายแกบ่นรึมรำหัวอกระกำชอบช้ำสวงในลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายป้าสมจิตเป็นครอบครัวยอดดีเรื่องราวสกิดคนทุกสังคมลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายป้าสมจิตเป็นครอบครัวยอดดีเรื่องราวสกิดคนทุกสังคมสนุกชายฮัสซันโนวาคบหญิงมากหน้าเลือกแต่หน้าตาดีถ้าชอบคนไหนเป็นได้ทุกทีลูกชายตัวดีขึ้นชื่อมานานส่วนลูกสาวหลายคนอกหักเพราะชายไม่รักทำตัวน่ารำคาญมีลูกอีกคนแล้วก็เลยขึ้นคานหมอตรวจอาการลุงสมชายไม่ดีลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายก็เราอยู่ด้วยกันนะคะที่สถานี Media Force นะคะเป็นการถ่ายทอดสดในระบบเบต้าดิฉันก็เรียกตามคังของ YouTube เขานะคะก็เป็นระบบที่การถ่ายทอดสดนั้นก็จะรวดเร็วนะคะเพราะว่ามีลิงก์เดียวนะคะนั่นก็คือลิงก์Channel Media Force 2475แล้วก็ /live นะคะพี่น้องสามารถเข้ามาที่ลิงก์นี้ก็จะดูการถ่ายทอดสดนะคะทุกครั้งที่เราเปิดการถ่ายทอดสดนะคะก็จะใช้ลิงก์นี้ลิงก์เดียวแต่ว่าพอปัญหาคือหลังจากที่การถ่ายทอดสดจบแล้วนะคะลิงก์นี้มันก็จะเปิดเข้ามาก็จะไม่มีรายการนะคะก็จะออฟไลน์อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าพี่น้องจะต้องการคลิปที่ได้ถ่ายทอดสดไปแล้วโปรเซสเสร็จแล้วอัปโหลดขึ้นไปสถานีพี่น้องต้องเข้าไปดูที่ใน
ตรงวิดีโอนะคะหรือว่าอัปโหลดก็ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหน้าแรกอยู่แล้วนะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงนะคะคลิปก็จะขึ้นมาค่ะซึ่งก็ดูแล้วก็ใช้เป็นระบบที่รวดเร็วแล้วก็มีปัญหาน้อยนะคะขณะนี้ทางสถานีของเรานะคะก็ไม่ทราบว่าติดขัดอะไรจะเป็นที่คอมพิวเตอร์ดิฉันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ว่าการปิดรายการนั้นนะคะค่อนข้างจะไม่ปกตินะคะปิดไม่ลงนะพอปิดไม่ได้เนี่ยการทำคลิปอัปโหลดจะใช้เวลามากเลยนะคะทำให้พี่น้องสถานีเครือข่ายเราที่มารอคลิปของวิทยากรสำคัญสำคัญนะคะก็ไม่มารออยู่นะคะชั่วโมงและ2ชั่วโมงบางทีข้ามคืนไปข้ามวันไปนะคะก็ทำให้พี่น้องก็เสียระบบหมดเลยนะระบบการเผยแพร่คลิปตาสว่างของเรานั้นนะฮะหลายๆท่านที่เป็นสื่ออาสาเครือข่ายอยู่ก็ได้เซตระบบกันไว้อย่างที่รู้เวลากันแล้วนะคะก็พอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะหลายท่านก็หลังไมค์มาถามดิฉันอาจารย์ทำไมมันไม่เสร็จทำไมไม่นั่นไม่นี่นะที่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะก็เอ๊ะมานั่งคิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรก็พยายามติดต่อทางบริษัท YouTube ก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรนะคะเขาก็ได้แต่บอกว่าแต่ละคลิปนั้นสามารถจะใช้เวลานานถึง24ชั่วโมงนะคะแต่จริงๆมันโดยปกติมันก็ไม่ได้เป็นนานขนาดนั้นนะคะแต่ว่านับตั้งแต่ได้ถ่ายทอดสดยาว24ชั่วโมงเมื่อวันที่9มิถุนายนนะคะเพื่อจะเปิดโปงนะคะการสังหารโหดเหี้ยมอำมหิตนะฮะที่กระทำต่อกษัตริย์อนันทมหิดลนะคะซึ่งผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งก็คือกษัตริย์ภูมิพลนั่นเองนะคะแล้วก็หลายคนก็พร้อมที่จะท้าทายว่าภูมิพลเป็นคนฆ่าพี่นะคะเพื่อที่จะได้ขึ้นศาลกับภูมิพลหน่อยนะคะเชิญนะคะเหมือนในเหรียญทองอ่ะนะที่เขามาแท้เหยิงๆนะอยากจะขึ้นศาลกับคุณทิติชัยนามนะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเป็น24มิถุนาเป็นวันขยะแผ่นดินหรือไม่นะคะก็เหมือนกันนะเหรียญทองนะนี่ก็พิสูจน์อยากจะพิสูจน์กับภูมิพลเหมือนกันนะคะว่าตกลงฆ่าพี่หรือเปล่านะคะก็เราก็เลยประนามไปเลยนะคะเพื่อที่จะให้ภูมิพลเนี่ยมาขึ้นศาลกับประชาชนนะประชาชนนี่ที่จะเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันนี่นะคะดิฉันเชื่อว่าหลายล้านคนเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะค่ะก็นี่นะคะจะเล่าที่มาว่าทำไมนะคะคลิปของเราถึงได้เกิดอาการรวนเรขึ้นมานะคะก็เกิดจากการที่ภูมิพลฆ่าพี่ก็เลยทำให้ต้องทำรายการยาว24ชั่วโมงนะคะก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นนะคะก็มีอาการผิดปกติเรื่อยมานะคะก็เลยทำให้เราเปลี่ยนระบบเป็นว่าเราจะถ่ายทอดสดในระบบเบต้านะคะหรือว่าถ่ายทอดสดทันทีนะคะที่ MediaForce นะคะเพราะว่าพี่น้องเนี่ยคุ้นเคยแล้วนะคะมีสมาชิกตอนนี้ก็ 32,000 กว่านะคะก็หวังว่าจะ 33,000 34,000 และ 40,000 ในเร็ววันนะพี่น้องช่วยๆกันค่ะก็ทำให้เวลาที่พี่น้องเห็นสัญญาณถ่ายทอดสดนั้นจะเร็วนะคะเร็วเพราะว่ามีคน Subscribe ไว้อยู่แล้วก็จะเห็นว่ามีการถ่ายทอดสดนะคะส่วนที่สถานี Bamboo Network นั้นก็ยังเป็นสถานีน้องใหม่นะคะยังมีสมาชิกไม่ถึงหมื่นคนนะคะเราก็เลยเอาไว้สำหรับทำลิงก์เฉพาะนะคะแล้วก็ถ้าลิงก์นั้นปิดไม่ลงนะคะยังไงเนี่ยทาง MediaForce จะปิดได้เร็วกว่าแล้วก็อัปโหลดเร็วกว่านะคะเพียงแต่ว่าพี่น้องจะต้องอ่านที่ชื่อคลิปสักนิดหนึ่งเพราะบางทีหน้าปกคลิปนั้นบางทีจะยังใช้เวลาในการเปลี่ยนนะคะบางทีที่ฉันเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ว่าทางบัญชีหรือว่าทางบัญชีของทาง YouTube นั้นมันจะมีการเวลามันจะไม่ใช้เวลานะคะแล้วแต่ว่าขณะนั้นเขา processอะไรอยู่เยอะขนาดไหนนะคะเราก็ไม่ทราบได้นะคะก็จะเป็นระบบแบบนี้นะคะเท่าที่ได้ทดลองมา2อาทิตย์แล้วเนาะพี่น้องนะคะก็รู้สึกว่าดีนะดิฉันค่อนข้างจะพอใจนะคะถึงแม้ว่าหลายๆคลิปหลายๆคลิปนะคะที่เราเคยมีสามารถขยายจำนวนผู้ชมนะคะมาได้เป็นหลายหมื่นนั้นก็ดูเหมือนจะ
อาจจะลดลงไปบ้างนะคะพี่น้องนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราต้องการมุ่งหวังสถานีมากกว่านะคะขณะนี้นะคะทางที่ประชุม UN นั้นกลับขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปตามกันต่อนะคะวันนี้ลุ้นนะคะพี่น้องค่ะค่ะขณะนี้นะคะเราก็กำลังเกาะติดอยู่กับการประชุมนะคะที่องค์การสหประชาชาตินะคะมีการประชุม General Assembly นะคะเป็นการประชุมสามัญทั่วไปนะคะเพื่อที่จะเลือกนะคะคัดเลือกตั้งนะคะมีการเลือกตั้งโดยสมาชิก193ประเทศนะคะค่ะตอนนี้ท่านประธานเข้ามาแล้วนะคะ The plenary meeting is resumed. The result of the voting is as follows.Group A, African and Asia Pacific States, one seat. Number of ballot papers, 193. Number of valid ballots, none, 193. No abstentions. Number of members present and voting, 193. Required majority, 129. Number of votes obtained by each member state, Kazakhstan, 138.คาซัคสถานได้ไปแล้วนะคะพี่น้อง138นะคะชนะประเทศไทยขาดไปแล้วนะคะ Thailand 55ประเทศไทยได้55คะแนนค่ะ The group C Western and European and other states one seat number of valid papers 193 no invalid Two abstentions. Number of members present and voting 191. Required two-thirds majority 128. Number of votes obtained by each member state. Netherlands 99. Italy 92. having obtained the required.Two-thirds majority and the larger number of votes, Kazakhstan is elected member of the Security Council for the two-year term beginning on January 1st. ค่ะ ผลออกมาแล้วนะคะพี่น้องคาซัคสถานได้นะคะก็ขอวิงวอนนะคะประเทศคาซัคสถานอย่าได้ใช้โอกาสแบบนี้นะคะStill remains one seat to be filled out from among Western European and other states. We shall therefore proceed to the secondrestricted ballot. This third round of balloting shall be restricted to the states from among Western European and other states which were not elected but obtained the large number of votes in the previous ballot, namely Italy and the Netherlands. This is in accordance with Rule 94 of the Rules of Procedure.Before we begin the voting process, I should remind members that pursuant to Rule 88 of the Rules of Procedure of General Assembly, no representative shall interrupt the voting process except on a point of order on the actual conduct of the voting. We shall now begin the voting process. Ballot papers marked C will now be distributed.May I ask representatives to write on the ballot papers the name of the state for which they vote. Ballot papers marked C for Western, European and other states will be declared invalid if they contain the number of a state other than Italy or the Netherlands, as well as if they contain the nameof more than one state. ค่ะพี่น้องคะก็
เป็นปัญหาแล้วนะคะเพราะว่าอิตาลีกับเดอะเนเธอร์แลนด์นั้นนะคะ99นะคะเดอะเนเธอร์แลนด์ได้99นะคะอิตาลี92นะคะก็ยังกินกันไม่ลงนะคะนะคะต้องการโหวตนะคะก็128นะคะถ้ามีผู้ร่วมโหวตโดยมี abstention 2นะคะก็จะมีเมื่อในรอบที่2นั้นนะคะ ask delegates to take seats to facilitate the voting ค่ะน่าตื่นเต้นคือใจต่อไปนะคะสำหรับ to facilitate the voting ส่วนของไทยนะคะก็เป็นที่ชัดเจนไปแล้วนะคะ55คะแนนนะคะคาซัคสถานได้138คะแนนนะคะ no invalid นะไม่มีบัตรเสียไม่มีการงดออกเสียงนะคะทั้งหมดก็เป็น193คะแนนเต็มเลยนะคะไทยได้55คะแนนนะคะจากรอบแรกนั้นได้77คะแนนก็มีคนถอนออกไปเทให้กับคาซัคสถานนะคะ22คะแนนนะคะค่ะนะคะก็เป็นที่ชัดเจนค่ะว่าสาเหตุของการที่ไม่ได้เป็นตัวแทนในครั้งนี้นะคะเพราะความชั่วร้ายของรัฐบาลเผด็จการทหารราชานี้แหละนะคะที่ทำให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในสถานะที่ทั่วโลกเขาไม่สามารถที่จะยอมให้นะคะประเทศไทยนั้นได้เข้ามามีตำแหน่งนะคะหรือว่ามามีที่นั่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะแม้จะเป็นสมาชิกแบบไม่ถาวรไม่มีสิทธิ์วีโต้แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็จะได้เวียนมาเป็นประธานนะคะจะเวียนมาเป็นประธานของที่ประชุมของ15ชาตินะคะ15ชาติสมาชิกนั้นแต่ละเดือนนะคะจะเปลี่ยนประธานไปแต่ละประเทศนะคะแล้วก็เมื่อถึงรอบของที่ประเทศไหนเป็นประธานนะคะก็มักจะได้เอาวาระนะคะของชาติตัวเองเนี่ยนะคะเข้ามาสู่ที่ประชุมค่ะอันนี้ก็เป็นธรรมดานะคะไม่งั้นเราจะมาเป็นสมาชิกทำไมใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไทยนะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปเป็น1ใน15สมาชิกอีก2ปีนะคะพี่น้องภายใต้เผด็จการทหารราชานี้นะคะประชาชนคนไทยก็ไม่รู้นะคะว่าจะโดนกระทำย่ำยีหนักขนาดไหนนะคะฮะก็คงจะลำบากแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้ก็ปิดประตูไปแล้วนะคะสำหรับประยุทธ์จันโอชานะคะประวิตรวงสุวรรณนะฮะอนุพงษ์เผ่าจินดานะฮะอภิรัตคงสมพงษ์นะฮะภัยบูลย์คุ้มฉายานะคะแล้วก็บรรดาราชวงศ์แล้วก็ครอบครัวของกษัตริย์นะสถาบันกษัตริย์ทั้งหลายที่แบ็คอัพให้กับรัฐบาลทหารนี้นะคะปิดประตูไปเลยค่ะ as they collect in a moment the ballot papers Ecuador Georgia Ireland Lebanonค่ะพี่น้องคะเราก็คงจะไม่ลุ้นต่อแล้วนะคะเราก็คิดว่าเดี๋ยวอิตาลีกับทางเนเธอร์แลนด์นั้นจะใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีนะคะก็สำหรับของเราก็คงจะมาติดตามผลเอาในสื่อใน2ชั่วโมง2ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะก็คงจะมีข่าวไปในสื่อทั่วโลกค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะก็ดิฉันได้เห็นดร.ดวงจำปานะคะได้ฮะดร.ดวงจำปานะคะก็ได้มาเขียนนะฮะเดี๋ยวไปอ่านโพสต์ดร.ดวงจำปาได้มาให้ความรู้ไว้ดีทีเดียวนะคะพี่น้องที่อยู่บน Facebook ก็สามารถจะไปอ่านของดร.ดวงจำปานะคะโอเคได้มาพูดถึงการโอเคนะคะก็ค่ะก็ตรงก็ตรงนะคะดร.ดวงจำปาได้คอมเมนต์ไว้นะคะกรณีผลนะก็ได้ประกาศผลใน Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องก็ไปช่วยกันแชร์ได้นะคะบอกว่าเสียเงินล็อบบี้ไปเยอะมากๆนะคะแล้วก็ได้คะแนนมาเท่านี้เองนะคะก็คงจะต้องเป็นเผด็จการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไปเราคงจะเห็นว่าอย่าง
เราคงจะเห็นอย่างไรว่าสังคมโลกนะเดี๋ยวงงนะฮะเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะถ้าตำแหน่งนี้ไม่สำคัญจริงๆไทยคงไม่ยอมทุ่มเทเงินภาษีประชาชนไปทำการล็อบบี้นับเป็นพันๆล้านบาทโอ้โหเหรอฮะแย่จังเลยเนาะพี่น้องค่ะรัฐบาลชั่วๆแบบนี้นะคะนะเราไม่ต้องการให้มาแตะเงินภาษีของประชาชนแม้แต่สักบาทนึงเลยด้วยซ้ำไปค่ะรวมทั้งส่งการโฆษณาโปรโมทอย่างยิ่งใหญ่นะทำกันนะฮะทำไมจริงไหมคะนะนี่ก็คือดร.หลวงจำปานะคะก็ได้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนะคะประวัติการโหวตต่างๆนะคะก่อนที่จะถึงการโหวตนะคะพี่น้องก็สามารถจะไปหาความรู้นะคะจาก Facebook ของทางดร.ดวงจำปาได้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นใครอื่นนะคะที่โพสต์นะคะนอกออกมาแล้วนะคะทางมติชนนะคะมติชนก็ได้เมื่อ10นาทีที่แล้วนะคะมติชนออนไลน์นะคะก็ขึ้นข่าวแล้วเหมือนกันนะคะพี่น้องที่จะแชร์ข่าวนะคะแต่ว่ายังเป็นข่าวของรอบแรกอยู่นะคะแต่ของเรานะคะเร็วกว่าสื่ออื่นใดนะคะพี่น้องเราดูสดนะคะเราดูสดนะคะค่ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะก็นะฮะอ๋อโอเคค่ะก็ทางคุณวันเฉลิมนะคะค่ะก็ได้เกาะติดอยู่เช่นเดียวกันนะคะเมื่อ7นาทีที่แล้วก็ได้ประกาศผลแล้วเช่นเดียวกันนะคะค่ะพี่น้องก็ค่ะลองดูนะคะค่ะค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะก็คงจะไปรอลุ้นผลของอิตาลีกับเนเธอร์แลนด์นะคะไม่ใช่ผลบอลโลกนะคะอันนี้เป็นผลคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะประเภทไม่ถาวรนะคะซึ่งในสมัยนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะในหลายๆแง่มุมค่ะก็คงลาพี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เรากลับมาพบกันพรุ่งนี้ไม่มีรายการอาจารย์สุรชัยนะคะอาจารย์ช่วงนี้ของมดอยู่นอกพื้นที่ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็พบกับดิฉันนะคะช่วงเวลาไหนนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะถ้ามีการอ่านแถลงการเรียกร้องให้ปล่อย7นักโทษประชามตินะคะก็อาจจะได้นำมาอ่านกับพี่น้องช่วงบ่ายๆเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยเป็นอีกแรงหนึ่งในการสื่อสารนะคะให้การสื่อสารนั้นรวดเร็วแพร่กระจายนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นการให้เกียรติเป็นการแสดงการคารวะต่อทุกท่านนะคะที่ช่วยกันร่างแถลงการแล้วก็มาเข้าชื่อนะคะรับความเสี่ยงนะคะก็ถือว่าท่านกล้าหาญจริงๆในภาวะแบบนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านพรุ่งนี้พบกันนะคะช่วงเวลาไหนพี่น้องติดตามมาดูนะโอเคค่ะก็สู้ๆนะคะคงท่านใดจะขอเพลงยังขอได้นะก็ขอได้เรื่อยๆนะคะเราก็จะเปิดได้นะคะแล้วแต่ท่านอยากจะให้เปิดนะคะก็เราก็จะเปิดเพลงนะคะก็ไม่รู้ว่าคิดถึงคนนี้กันหรือเปล่านะคะคุณตานะคะที่กำลังจะมีหลานคนที่3แล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีใครแซวนะคะว่าทักษิณซื้อ UN ไปหมดแล้วนะคะ นะนะแต่ระวังนะพี่น้องพูดอย่างนี้เดี๋ยวสลิมก็เชื่อจริงๆนะคะเอาละค่ะแด่อัศวินในดวงใจนะคะปิดท้ายด้วยเพลงนี้แต่ถ้าใครยังขอเพลงก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพลงที่ผมเขียนเอาไว้ชื่อเพลงอะไรทราบไหมฮะชื่อเพลงว่าแด่อัศวินในดวงใจผมจะเล่าให้ฟังสดๆเนื้อหามันเป็นยังไงนะครับผมได้ประพันธ์ขึ้นมาจากความรู้สึกจากมันตะบอกของผมเลยทีเดียวขึ้นต้นนะครับผมจะไม่ต้องพาดเนื้อให้ฟังก่อนร้องให้ฟังเลยนะครับคนชื่อทักษิณประวัติโดยบินมาจากพินเนื้อเป็นผู้มีใจเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่
พื่อปวงประชาสวรรค์ประทานหน้าที่การงานอุปสรรคนานาพระเจ้าช่วยให้มีค่าประชาให้กำลังใจจนชีวิตรุ่งเรืองมุ่งสู่การเมืองแทนคุณแผ่นดินสุดปลื้มคนชื่อทักษิณทำให้แผ่นดินระบือลือไกลต่างชาติตถาชื่นชมทั่วหน้าไม่ว่าพินาศทำดีห้าปีโดนไล่ทั้งที่หัวใจเชิดชูแผ่นดินเขาผิดอะไรยายตังคมไทยถึงได้กล่าวโทษเพียงตั้งคุณนะประโยชน์เพื่อปลดชาติหมดหนี้สินประชาเลือกมาเขาจึงอาสารับใช้แผ่นดินไม่มีคนชื่อทักษิณนี่ของแผ่นดินใครจะช่วยใช้ช่างน่าสงสารถูกพวกจอมมารล้างพลานแผ่นดินกล่าวโทษให้ร้ายทักษิณอยากจะบินหนีไปให้ไกลแต่ห่วงประชากว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยทักษิณคืออัศวินผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในดวงใจคนไทยทั้งเมืองสู้ครับสู้Required two-third majority, 127. Number of votes obtained by each member state. Netherlands 96, Italy 94. This restricted ballot has again been inconclusive.In accordance with the rules of procedures, we should continue with the third restricted ballot. However, I propose we postpone further balloting until 3 p.m. this afternoon. The meeting is it's so decided, the meeting is adjourned. Okay, ค่ะพี่น้องค่ะผลก็ยังออกมาคู่คีอีกนะคะ96ต่อ94นะคะก็ไม่สำเร็จนะในรอบที่3แล้วนะคะตอนนี้ท่านประธานเลื่อนการประชุมไปถึงบ่าย3โมงนะคะอ่ะไปคิดกันใหม่นะคะท่านสมาชิกนะคะเอาจะเอายังไงกันคะนะคะ96กับ94เอาละค่ะเราคงจะไม่รอลุ้นแล้วนะคะก็ส่งพี่น้องอีกรอบหนึ่งจริงๆนะคะเมื่อกี้เปิดเพลงไปเปิดเพลงมานะคะอยู่จนรอบที่3จนได้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่มาลุ้นผลสมาชิกนะคะประเภทไม่ถาวรของคณะมนตรีสหประชาชาตินะคะคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติค่ะค่ะก็พรุ่งนี้มาพบกันค่ะพี่น้องน่าจะบ่ายๆนะคะไปจนถึงเย็นๆค่ำๆนี่แหละนะคะเวลาใดเวลาหนึ่งค่ะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ